มันมีหน้าที่ในการขยายสัญญาณแล้วก็เปรียบเทียบสัญญาณนะครับครับแล้วส่งสัญญาณเนี่ยมาที่ IC SG 3525นะครับเพื่อผลิตสัญญาณพันนะครับเมื่อเปรียบเทียบแล้วนะครับเปรียบเทียบสัญญาณนะครับผลิตสัญญาณพันหลักการของมันก็คือถ้าไฟเนี่ยจากหน้าตู้เนี่ยออกน้อยนะครับออกน้อยกว่าที่เรากำหนดนะครับกว่าที่เราได้ปรับไว้นะครับมันก็จะส่งแรงดันไฟขึ้นมาที่ IC ตัวนี้นะครับ3140A ตัวนี้นะครับเพื่อเปรียบเทียบสัญญาณนะครับขยายสัญญาณผู้ผิดเพื่อขยายสัญญาณนะครับขยายสัญญาณเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบแล้วส่งสัญญาณมาที่ IC SG 3525นี้เพื่อเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบสัญญาณเปรียบเทียบเสร็จมันก็ผลิตสัญญาณพันนะครับเมื่อเปรียบเทียบได้แล้วก็ผลิตสัญญาณพันออกมาถ้าสัญญาณออกถ้ากระแสไฟฟ้าเนี่ยหน้าตู้ออกน้อยนะครับ IC ตัวนี้ก็จะทำงานมากขึ้นนะครับผลิตสัญญาณพันออกมาเพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้ออกหน้าตู้ให้ได้มากเท่ากับที่เราตั้งไว้นะครับคือพูดง่ายๆก็คือสัญญาณจากหน้าตู้เนี่ยที่ส่งมาด้านบนเนี่ยมาเปรียบเทียบนะครับถ้าไฟออกหน้าตู้น้อยนะครับมันก็จะทำงานมากขึ้นเพื่อผลิตแรงดันไฟฟ้าเนี่ยให้มากขึ้นนะครับทีนี้เราก็ตรวจเช็คหลักๆเนี่ยเราเช็คแค่2จุดก็คือ IC ตัวนี้กับ IC SG3525 นะครับตัวนี้มีการขยายสัญญาณไหมนะครับทำงานไหมกับตัวนี้มีการผลิตสัญญาณพันไหมนะครับคราวนี้มาดูตัวนี้ก่อนนะครับ IC ตัวนี้นะครับ ICCA3140A นะครับหรือออฟแอมป์นะครับในการตรวจเช็คนะครับเราก็มาดูขามันนะครับดูขาที่7คือไฟมาเลี้ยงไฟเข้านะครับขาที่6คือสัญญาณเอาท์พุตนะครับเราจะเช็คแค่ว่ามีไฟเข้ามาไหมแล้วมีสัญญาณออกไหมแค่นั้นนะครับถ้ามีไฟมาเลี้ยงนะครับแต่ไม่มีสัญญาณออกก็แสดงว่าตัวนี้เสียนะครับแล้วก็เช็คกันง่ายๆนะครับแต่ในการเช็คนะครับเราก็วัดนะครับแรงดันไฟนะครับขาที่7โดยเทียบกับขาที่4นะครับเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูนะครับซึ่งในการตรวจเช็คแผงตั้งนะครับผมจะจ่ายแรงดันไฟฟ้า24โวลต์นะครับเข้าที่ช็อกเก็ตตัวนี้นะครับที่ต่อไปพัดลมระบายความร้อนของตัวเชื่อมนะครับอันนี้24โวลต์นะครับซึ่งสาเหตุที่ต่อไป24โวลต์เข้านะครับเพราะว่าในการตรวจเช็คแผงตั้งเนี่ยถ้าเราจ่ายไฟตรงเข้าไป220โวลต์เข้าไปโดยเสียบไฟหน้าตู้นะครับเวลาเราตรวจเช็คแผงตั้งนะครับแผงตั้งมันมีหน้าที่ในการผลิตสัญญาณพันนะครับเวลาเราเช็คเนี่ยมันอาจจะผลิตสัญญาณพันได้คลาดเคลื่อนนะครับเมื่อสัญญาณพันคลาดเคลื่อนเนี่ยมันจะส่งผลต่อการสวิตช์ของ IGBT หรือ MOSFET นี่นะครับมันจะทำให้ MOSFET เนี่ยช็อตได้นะครับช็อตได้แต่ถ้าเราไม่มีไฟที่จะต่อเข้าแต่ถ้าเราไม่มีไฟ24โวลต์ต่อเข้านะครับเราควรจะถอด MOSFET ออกก่อนทั้งหมดเลยนะครับแล้วมาเช็คแผงตั้งนะครับแล้วเช็คแผงตั้งมันก็เพื่อป้องกันไม่ให้ MOSFET ช็อตนะครับเวลาเราตรวจเช็คนะครับเห็นรอยบากนี่ไหมครับรอยบากข้างบนรอยบากตรงนี้นะครับขาที่1ที่2ที่3ที่4ขาที่4นี่คือกราวนะครับเราจะเช็คที่ขาที่7ที่ขานี้นะครับ4และ5 6 7ขานี้นะครับว่ามีไฟมาเลี้ยง12โวลต์มั้ยนะครับทีนี้นะครับเราก็มาวัดนะครับเบอร์เทียบกราวขาที่4นะครับมีไฟมาเลี้ยงอยู่ที่ 11.87 โวลต์นะครับแสดงว่ามีไฟมาเลี้ยงนะครับคราวนี้มาเช็คขาออกนะครับของตัวนี้นะครับว่ามีการส่งสัญญาณมาที่ IC ตัวนี้ไหมนะครับทีนี้เรามาดูขาของ SG3525 ก่อนนะครับคือ IC ตัวนี้นะครับที่ผลิตสัญญาณพันนะครับขาเข้านะครับขา9เนี่ยก็คือขาที่ต่อมาจากออฟแอมป์นะครับต่อมาจากออฟแอมป์ตัวนี้นะครับที่เราจะวัดนะครับทีนี้เวลา
เวลามันผลิตสัญญาณพันธุ์นะครับมันจะผลิตออกขาที่14นะครับแล้วก็ขาที่11นะครับโดยเทียบกราฟขาที่12ก็ได้นะครับถ้ามีการผลิตสัญญาณพันธุ์นะครับออกขาที่14แล้วก็ขาที่11นะครับก็แสดงว่า IC ตัวเนี้ยปกตินะครับแต่ถ้าไม่มีการผลิตสัญญาณพันธุ์ออกมานะครับหรือสัญญาณพันธุ์เนี่ยไม่เท่ากันนะครับก็แสดงว่า IC ตัวเนี้ยผลิตสัญญาณพันธุ์มีปัญหานะครับก็ซื้อเปลี่ยนใหม่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็วัดดูนะครับทีนี้ในการวัดนะครับผมจะเทียบกราฟนะครับอันนี้เทียบกราฟขา12นะครับทีนี้ขาที่12ขาที่12อันนี้หัวตรงนี้นะครับนับเรียง1 2 3 4 5 6 7 8อย่างนี้9 10 11 12 12ขานี้นะครับ12ขานี้ขานี้เวลาเราวัดนะครับวัดที่ขา9นะครับว่ามีการส่งแรงดันมาไหมนะครับขา9คือขานี้นะครับขา9คือขานี้นะครับมีการส่งแรงดันมาที่ 4.7 โวลต์นะครับแสดงว่าออฟแอมป์นี้ใช้ได้นะครับมีการส่งแรงดันมานะครับไม่ได้เสียนะครับทีนี้ในการวัดตัวนี้คือมันเล็กนะครับเราก็สามารถเทียบกราฟจากส่วนอื่นได้นะครับแล้วก็ขากาวเนี่ยมันอยู่ที่ขา12นะครับขา12ก็ได้มา9 10 11 12คือขานี้นะครับขานี้คราวนี้ไปดูที่ขาของทรานซิสเตอร์เห็นเคมิเตอร์ขึ้นสุดสเกลเลยแสดงว่าขานี้ของทรานซิสเตอร์เนี่ยเป็นกาวก็เหมือนเราก็เข็ม2เข็มในแตะกันมิเตอร์มันจะขึ้นสุดสเกลนะครับคือไม่มีความต้านทานนะครับไม่มีความต้านทานเลยนะครับนี่เตียงเอากาวที่นี้นะครับที่ทรานซิสเตอร์ขาทรานซิสเตอร์ขานี้นะครับจับกาวที่ทรานซิสเตอร์นี่เลยครับคราวนี้เราวัดจะได้วัดง่ายขึ้นนะครับตอนนี้เรามาวัดขา9นะครับขา9ของ SG3525 นี้นะครับที่เป็นแรงดันเอาท์พุตมาจากออฟแอมป์นะครับตัวนี้นะครับขา9นะครับจะอยู่นี่นะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับนะครับมีการส่งแรงดันไฟมา 2.4 โวลต์นะครับ 2.4 โวลต์นะครับแสดงว่าออฟแอมป์ตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับมีการส่งสัญญาณมานะครับทีนี้เรามาดู IC ตัวนี้นะครับว่ามีการผลิตสัญญาณพันธุ์ไหมนะครับสัญญาณพันธุ์นะครับจะออกที่ขา11แล้วก็ขาที่14นะครับซึ่งขาที่11ก็จะอยู่ขา10ตัวนี้นะครับสัญญาณพันธุ์นะครับซึ่งวัดเป็นแรงดันนะครับได้ 3.8โวลต์นะครับอาจารย์แปนโวลต์คราวนี้มาดูที่ขาที่14นะครับ14ก็อยู่นี่นะครับนะครับสัญญาณพันธุ์นะครับที่เป็นแรงดันวัดได้ 3.8 โวลต์เท่ากันนะครับแสดงว่าสัญญาณพันธุ์ที่ผลิตออกมา2ขาเนี่ยเท่ากันได้แรงดันเท่ากันนะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าเท่ากันแบบนี้นะครับแสดงว่าการผลิตสัญญาณพันธุ์เนี่ยปกตินะครับแต่ไม่เท่ากันแต่ถ้าแรงดันออกไม่เท่ากันนะครับก็มันจะทำให้เนี่ยมอสเฟตช็อตหรือเสียหายได้หรือสวิตช์แรงดันไฟฟ้าออกไปเนี่ยน้อยนะครับทำให้เชื่อมไม่ได้นะครับเวลาปรับหน้าตู้ก็ปรับไม่ได้นะครับเพราะว่าสัญญาณพันธุ์มันผลิตออกมาเท่านี้นะครับทำให้แรงดันเอาท์พุตเนี่ยไฟออกเนี่ยได้น้อยนะครับทีนี้เรามาดูรูปคลื่นนะครับเปรียบเทียบลูกคลื่นที่เป็นสัญญาณพันธุ์นะครับเอาขาที่11ก่อนนะครับอ
นะครับเราก็ได้รูปคลื่นสัญญาณพันธุ์ที่ผลิตออกมานะครับนะครับรูปคลื่นนี้จะเหมือนกันทั้งสองขานะครับจะเหมือนกันทั้งสองขานะครับถ้าไม่เหมือนกันนะครับก็แสดงว่าการผลิตสัญญาณพันธุ์ออกมาเนี่ยมีปัญหานะครับต่อไปขาที่14ครับนี่คือรูปคลื่นขาที่14นะครับแสดงว่ามีการผลิตสัญญาณพันธุ์ออกมานะครับถ้าผลิตสัญญาณพันธุ์ออกมาเนี่ยรูปคลื่นไม่เป็นรูปคลื่นสี่เหลี่ยมนะครับหรือแรงดันน้อยนะครับก็จะทำให้ไฟในออกน้อยนะครับเราก็เปลี่ยนนะครับอาการไฟหน้าตู้ออกน้อยนะครับปรับกระแสไม่ได้นะครับส่วนแรกก็คือ VR นะครับมีปัญหาส่วนที่2คือสัญญาณฟีดแบ็กนะครับส่งมาไหมนะครับเพื่อเปรียบเทียบนะครับมีแรงดันไฟขึ้นมาไหมนะครับส่วนที่3คือแผงตั้งตัวนี้แผงที่ใช้ในการผลิตสัญญาณพันธุ์นะครับมีปัญหาไหมนะครับเช็คแค่2จุดนะครับจุดที่เป็นออฟแอมป์ตัวนี้นะครับแล้วก็ IC ตัวนี้นะครับ AG3525 นะครับที่ผลิตสัญญาณพันธุ์นะครับว่ามีการผลิตสัญญาณพันธุ์ออกไหมนะครับแต่ถ้าผลิตสัญญาณพันธุ์ผิดปกตินะครับลูกคลื่นผิดปกติแรงดันผิดปกตินะครับก็ทำให้ไฟเนี่ยออกน้อยได้นะครับวิธีการแก้คือเราสามารถที่จะเปลี่ยน IC นี้ได้นะครับ IC ตัวนี้ได้แต่ให้ผมแนะนำนะครับซื้อทั้งแผงตั้งนี้เลยนะครับเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันราคาไม่แพงมันร้อยกว่าบาทนะครับแผงที่ผลิตสัญญาณพันธุ์ตัวนี้ครับตัวนี้ครับซื้อมาเปลี่ยนราคาร้อยกว่าบาทนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อ IC มาเปลี่ยนก็ได้ซื้อทั้งแผงเลยนะครับแต่ถ้าจะซื้อ IC AG3525ก็ไม่แพงไม่ถึงร้อยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ